ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องของพี่มาล่าสุดมาเพิ่งอาบน้ำเสร็จตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนอนไปแบบเยอะมากตอนนี้กำลังแต่งหน้าอยู่นะก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จจริงจังอันนี้พี่มาใช้ Tarte Maracuja Oil Mario Badescu Facial Spray แบบเดี๋ยวจะแต่งหน้าไปด้วยคุยไปด้วยแบบเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าคงอยากดูแล้วทำอาหารมากกว่าแต่ว่าจะหน้าเป็นศพก็ไม่ไหวเดทมีคนถามว่าไปคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยอะคือเจอแบบหลายๆคนที่ไม่คิดว่าจะเจอนายณภัทรเจอพี่ติ๊กเจอพี่นิชคุณเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บไข้ขึ้นเลยเมื่อกี้พี่มาใช้ Laura Mercier Tinted Moisturizer Pro Concealer and Correct Palette in Medium Deep ของแม่ทำไมจะใช้สีอันนี้สีส้มอ่ะคือณจุดนี้ทุกคนก็คงสงสัยแล้วว่าทำงานอะไรวะ ทำไมถึงซ้อมทำไมถึงเข้าค่ายทำไมถึงเจอคนเหล่านี้บอกเลยแล้วกันนะตอนแรกแบบเฮ้ยหรือทำวิดีโอเท่ๆบอกอาชีพตัวเองดีแต่ว่าไปๆมาก็ขี้เกียจมานั่งเก็บแล้วอ่ะแล้วทุกคนจะได้รู้แบบและอัปเดตไปด้วยว่าเราทำอะไรอยู่ช่วงนี้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยบอกอะไรทุกคนเท่าไหร่ทุกคนอาจจะเลยงงๆนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เราบรรจุเข้าเป็นศิลปินอาร์ติสต์ของค่าย Love East Entertainment แล้วค่ะซึ่งก็คือค่ายของพี่บอยนั่นแหละเป็นศิลปินแล้วนะทุกคนศิลปินตาส้มๆหลังจากนี้จะมีผลงานออกมาด้วยก็ช่วงนี้ก็เลยแบบทำเพลงไปคอรัสให้เขามั่งซ้อมอยู่ในสตูบลาบลาคนก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้เราทำอะไรแล้วอันนี้คือ Dior Addict Lip Glow นะคะสี004ต่อไปใช้คอนซีลเลอร์ของ NARS นะเราก็จะไปเป็นศิลปินแล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเลิกทำ YouTube นะแต่คือช่วงที่ผ่านมามันงงๆนิดนึงไงว่าแบบเราจะบาลานซ์ระหว่างความแบบที่เราจะทำ YouTube กับการที่เราจะทำเพลงทำดนตรีเป็นศิลปินยังไงอะช่วงที่ผ่านมาก็อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นก็ได้รู้จักตัวเองเยอะขึ้นนั่นแหละช่วงนี้ก็เลยพยายามทำเพลงอยู่เพื่อที่จะได้ปล่อยผลงานเร็วๆอย่าลืมติดตามกันนะอ๋อแล้วก็วันที่12ด้วย12นี้แหละ12เฟบอ่ะมันคือวันอะไรวะคือวันอังคารหน้าที่พี่มาจะมีงานของ LINE TV ที่คารากอนใครอยากมาเซย์ไฮมาได้นะงานมันช่วง 5:00 นพี่มาก็อาจจะไปแวบๆอยู่แถวงานก่อนหน้านั้นเราจะเอา setting spray all nighter อันนี้มีคนส่งมาให้ Oh My Tint ช็อปนี้ส่งมาให้พี่มาน่ารักดีแล้วเราชอบมากเพราะเราไม่เคยมีสีนี้เลยกริบเกรย์น่ารักเนื่องจากขี้เกียจมาก็จะเอาสีเดิมนั่นแหละทาแก้มด้วยนั่นแหละอัปเดตชีวิตคร่าวๆอันนี้คือChanel ทาอายไลเนอร์นิดนึงแล้วกันมันต่างกันปะก็ไม่ค่อยปะแต่งหน้าเสร็จแล้วไปทำข้าวกินกันนี่คือเป็ดไก่ที่แม่หั่นไว้สำหรับนั่นแหละที่มันมาเป็นตัวเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวเช้ากันดูไทนี่ใส่ชุดจีนนี่มาจีนเดี๋ยวจะมาสอนทำซอสวิเศษนี่คือชอบซอสที่ชอบกินที่สุดในโลกมันเรียกว่าซอสไวไวซึ่งจริงๆเคยทำลงชานอลไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะลงอีกรอบนึงเพราะว่าน่าจะยังมีคนไม่เคยดูขิงแล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นอันเล็กๆโอ้ยดีดีอ่ะตะลุ่มตุ้งแช่หน่อยนะตุ้งแช่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 ต่อไปเราใช้น้ำมันเมล็ดชาจริงๆใช้โอลิฟออยล์ก็ได้แหละนี่มันมีที่บ้านพอดีก็เลยใช้อันนี้นั่นคือเกลืออันนี้คือดอกเกลือนะมันจะแบบไม่เค็มแล้วไม่เอาเกลือปรุงรสอะไปหาดอกเกลือมาหรือว่าใช้ฮิมาเลียนซอสก็ได้เอน้ำมันเมล็ดงาลงไปประมาณนี้คลุกไปจ้าจัดจานกันเถอะไรซ์เบอร์รี่แล้วก็อันนี้คือน่องเป็ดไหว้เจ้าจริงๆจะไก่ก็ได้หรือจะหมูก็ได้นะโอเคมาเลยแล้วก็ซอสไว้ที่ทำเมื่อกี้นี้เราก็เอาตักบนที่ไม่ค่อยมีน้ำมันก็ราดเยอะๆเลยเป็ดหายไปแล้วเมื่อกี้แม่ผัดฟักทองไว้เดี๋ยวจะกินกับผัดฟักทองฟักทองผัดไข่เสร็จแล้วข้าวเช้า/เที่ยงของเราน่ากินไหมอร่อยชอบไปก็ประมาณนี้แหละวิดีโอนี้มาทำอาหารคลีนฉบับตุ๊จีนให้ดูกันสนุกสนุกมันก็เป็นวิธีการเอาแบบไก่ไว้เจ้ามากินแบบคลีนคลีนเฮลตี้เฟรชเฟรชโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะอันนี้มันทำง่ายมากเลยแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วอะมันเป็นอะไรที่แบบเรากินตลอดแล้วชอบมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเอามาอีกทีเผื่อที่แบบว่าซับสไครเบอร์ใหม่ๆเขายังไม่เคยเห็นซอสสุดโปรดของพิมวาขอบคุณมากเลยอย่าลืมติดตามดูเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอน่าสนุกสนุกกลับมาเต็มไปหมดเลยเย้ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย